เขาอยู่ในพื้นที่ชุมชนหนองโพ
ที่เข้าไปได้อีกว่าสามารถที่จะหยิบเข้ามาเติมได้นะ
ว่าการใช้น้ำนมดิบเลยอ่ะเป็นอะไรที่เจ๋งมากแต่ว่าในเรื่องของธนาคารก็ได้ความรู้เพิ่มเติมจากชอสุดและจองเลยนะคะว่าเออมันเขา
วัตถุดิบคือสารตั้งต้นอย่างด่างไ
มาซึ่งเป็น2วัตถุดิบสำคัญนะแล้วมีแบบคุณสมบัติเบื้องต้นต่างๆมากแต่ว่าเรื่องโครงการสปอนเซอร์เคชั่นแล้วก็การมีตัวกลางการมีตัวเชื่อมเนี่ยซึ่งคุณหรือคุณพ่อก็ถามว่าเราจะให้ความหมายของเปอร์ยังไงให้มันเข้าใจได้ง่ายสุดนะครับง่ายสุดว่าเป็นตัวกลางเป็นตัวกลางระหว่างสองฝั่งระหว่างฝั่งนักสร้างสรรค์ซึ่งเขาก็มีแนวคิดมีพื้นฐานมีความรู้อีกแบบนึงแล้วก็อีกฝั่งนึงซึ่งเป็นแอคเตอร์คือชอสุกับชอตอเขาก็จะมีลักษณะซึ่งคุณชอใช้คำว่าเป็นผู้ร่วมเล่นแล้วสิ่งที่เราหยิบขึ้นมาเป็นของซึ่งได้แบ่งกันได้แชร์กันในโครงการเล่นก็คือว่าการใช้หลักการการใช้เงินอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าตรงนี้มันคือตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่มันจับต้องได้แต่ว่าผมสนใจเลยเพราะว่าเป็นผู้ร่วมเล่นเนี่ยงานแล้วในขณะเนี้ยมันเล่นอะไรมันเล่นได้ครับคือต้องมีความเคร่งครัดแค่ไหนว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องของโครงการเคมีที่ท้อบอกแล้วก็โครงการเคมีที่ว่าเนี้ยมันทำให้สิ่งที่มันตั้งต้นเนี่ยทั้งด่างทั้งไขมันเนี่ยเกิดขึ้นมาอย่างสิ้นเชิงคือถามว่าถ้าเล่นมันเล่นได้จริงๆทุกหลักความที่คุณท้อก็คือจริงๆที่ท้อรู้สึกถึงสถานะนี้กับตัวเองก็จากวันที่มันติดตั้งงานนะคะเพราะว่าเขาก็มองงานแบบคนอื่นว่าบางคนเขาก็ให้ชอสุดแต่ตอนจองผู้เล่นเดี่ยวเลยอ่ะเหมือนแบบฉายความสามารถตัวเองออกมาอะไรเงี้ยแต่ในขณะที่โปรเจกต์เราอ่ะเราไม่ได้ถูกจับไปดึงความสามารถของเขาออกมาทั้งหมดแต่เราพากันเล่นมากกว่าก็เลยดึงประเด็นนี้ขึ้นมาแหละว่าเราก็เรียกว่าชวนสองคนเนี้ยต่างไปจากคนอื่นเนาะเพราะคนอื่นเขาก็จะเนี่ยอาจจะแบบมีการแบบที่ให้ชอสุกับจอได้งัดความสามารถอะไรบางอย่างออกมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เราคิดว่าประเด็นของเราก็จะต่างจากคนอื่นในตรงเนี้ยค่ะว่าเราก็ไปร่วมเล่นกับเขาด้วยว่าก็คือสิ่งที่เรามองอ่ะเราไม่ได้มองแค่ชอสุกับจอเรามองไปถึงชุมชนหนองโพด้วยที่เขาอยู่ตรงนั้นก็เลยรู้สึกว่ามันก็เลยยิ่งฉีกออกมาว่าเราทำสิ่งที่แบบเราใช้ความสามารถร่วมกันได้แหละทำขึ้นมาเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เราก็วางไว้ตั้งแต่คิดไม่ถึงกับเราไม่รู้หรอกว่าผลลัพธ์มันจะออกเป็นยังไงแต่ว่าเราแค่คิดว่าเราอยากจะเชื่อมแรงงานสองคนนี้เข้ากับชุมชนก็เท่านั้นเองค่ะก็มีหนึ่งใจว่าเล่นในแง่ที่ว่าการเล่นก็ใช้เวลาการทำงานใช้เวลาแต่ว่าการเล่นใช้ฐานะที่สามารถให้ศักยภาพของทั้งสองฝั่งทั้งของแบบเปอร์ของแบบนักสร้างสรรค์เนี่ยได้แบบการที่แทนที่ว่าการออกวัตถุเราเป็นยังไงเราไม่ได้เน้นเฉพาะว่าเราต้องมีน่าจะใช้สมองแต่เราต้องมีเรื่องราวด้วยมีการดึงส่วนที่เป็นของวัตถุดิบท้องถิ่นด้วยครับดึงเรื่องของสิ่งที่เรามองเห็นกับทางการท้องถิ่นคือเรามองเห็นว่าส่วนนี้เขาจะแชร์ได้ก็คือสไตล์ราคาก็ขอไม่เท่านี้ก่อนในการไปที่จานเซบาสเตียนได้เชิญครับท่านครับผมมาจากที่ฝรั่งเศสผมอยู่ที่เชียงใหม่ประมาณ10ปีเป็นอาจารย์ที่มอชเป็นนักประวัติศาสตร์ศิลปะในประเด็นเหมือนกับเวลาพี่เบิร์ดกับพี่อิงวาชอนเชิญมาในแง่นี้รู้สึกว่าเป็นบางคนสมัยนี้ก็เป็นแปลกๆประเด็นในงานบอกว่าเชิญหนึ่งคนบอกว่าสองคนอยู่ในบ้านหนึ่งปีรู้สึกว่าพี่กำลังเป็นอะไรมันกำลังสร้างงานอะไรรู้สึกว่าเป็นประเด็นที่สนใจไม่เคยเห็นงานของพี่เบิร์ดที่อิงก่อนรู้สึกว่าคนที่น่าสนใจในประเด็นแรกคือบอกว่าเป็นเลือกเล่นกับไม่ใช่บอกว่าศิลปะในมุมที่เป็นศิลปะอย่างเดียวบอกว่าสนใจกว่าผสมที่เป็นมันก็เป็นไม่ใช่การเมืองก็เป็นสังคมมันรู้สึกว่าบางครั้งชอบรู้สึกว่าศิลปะเป็นศิลปะสังคมเป็นสังคมแต่ไม่ต้องผสมแต่รู้สึกว่าเวลาเล่นเล่นรู้สึกว่าเลือกเล่นกับประเด็นที่ไม่ใช่ประเด็นธรรมดาว่าเลือกเล่นกับคนข้างหลังมันบอกว่าเป็นคนข้างนอกที่อยู่ในประเทศของเราเองรู้สึกว่าในเอเชียเป็นประเด็นที่เป็นประจำรู้สึกว่าในยุโรปเป็นประเด็นที่มันก็มีเป็นอะไรเยอะที่
exist เพิ่มที่มาแต่รู้สึกว่ายังไม่เป็นแบบนี้แต่รู้สึกว่าเวลาเริ่มสนใจประเด็นนี้มันรู้สึกว่าเป็นประเด็นที่มันพิเศษด้วยที่คนที่มาทำงานคนที่เชิญในงานมันบอกว่าเลือกคนที่ไม่เป็นศิลปินด้วยแต่เลือกคนที่สังสรรค์มันบอกว่าสังสรรค์ในมุมของคนอื่นแต่มันบอกว่าอยากบอกว่าเป็นชุดราชการหรือเป็นงานที่ทำงานด้วยกันกับส่งคนที่เป็นอยากบอกว่าไม่ใช่คนพิเศษแต่มันคนเชิญบอกว่าอยู่ในบ้านก็เริ่มสั่งบ้านของเลยและผมก็เวลาสั่งแบบนี้ครั้งแรกเวลาผมได้ยินเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าผมคิดว่าเป็นบ้านมีความสงสารแน่นอนที่ผมว่าจะเป็นเพราะว่ามันก็เวลามันมาจากคนที่ไม่รู้จักได้สั่งโปรเจกต์แบบนี้ผมรู้สึกว่าอุ้ยอันนี้ผมไปปีเยอะแน่นอนผมรู้สึกว่าไม่ใช่ประเด็นที่ง่ายเวลาพูดเรื่องแบบสังคมแต่รู้สึกว่าเวลาพูดเรื่องแบบศิลปะอันนี้กำลังพูดถึงแบบว่าเป็นความเชื่อที่ในมายุสที่ผมว่าไม่เวลาเป็นคนข้างนอกมามันบอกว่าเป็นคนที่ไม่ชอบในเวลาเราอยู่ใกล้ๆกันตัวเองก็วู้แต่คนที่แอบในโปรเจกต์นี้ก็เป็นแบบนี้เหมือนเวลาเริ่มรู้จักกันมันบอกว่าพวกเราเขาชอบพวกเราไม่รู้จักกันในเวลาเริ่มเป็นเพื่อนกันเริ่มรู้จักกันรู้ที่จะบอกว่าเป็นคนที่มีชีวิตธรรมดาส่งคนที่อยู่นี่ไม่ใช่คนที่บอกว่าอยู่บ้านกินแล้วทุกวันเป็นคนที่มีชีวิตทำงานมันบอกว่าเวลาเลือกมันบอกว่าต้องโชว์ตัวว่าเป็นคนธรรมดาเป็นคนที่มีชีวิตธรรมดาเป็นของที่ต้องการแบบว่าอยากได้สุนัขอยากได้มันกินข้าวเป็นอันนี้บ้างแต่บอกว่าเป็น บางคนของที่แอนด้วยไม่ใช่บอกว่าเวลาเชิญสองคนไม่ใช่สองคนอย่างเดียวหมายถึงว่าอยากว่าเป็นคนตัดทุนกับทุนประมาณที่อยู่ที่นู่นและของที่ผมว่าผมอยู่ช่างไม่ผมไม่รู้จักพื้นที่ที่มีบ้านแต่ผมก็เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจด้วยเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์และผมก็เคยไปที่พิพิธภัณฑ์เคยแนะนำเขาเป็นพื้นที่ที่คนผสมเยอะมากแต่บอกเขาสุดว่าไม่รู้ทำไมผมก็บอกเขาเป็นมนุษย์เป็นอาศัยแล้วชอบรู้ที่บอกว่ามนุษย์ผสมกันโดยเยอะมากแต่ชอบรู้สึกว่าเอ้ยคนมาใหม่แต่อย่างว่าในตัวเองใช่ตัวเองบอกว่าเคยมีคนที่มาอาศัยสุดเชียวรู้สึกว่านี่เป็นประเด็นที่บอกว่ารู้สึกว่าน่าสนใจในของที่ผมก็ต้องมีความปฏิบัติร่วมกับมันเป็นความเข้าใจกันหรือสุดท้ายในโปรเจกต์ที่บอกความสุดเวลาแก่ทั้งแบบนี้ประเด็นที่ผมสนใจด้วยเป็นเวลามันบอกว่าชอบจัดบอกความชอบในโปรเจกต์ที่เป็นศิลปินมันก็แค่บอกความศิลปินทำงานนั้นมากแต่จัดเวลาที่ทำงานไม่รู้หนึ่งนาทีสองนาทีเดี๋ยวเราทำอะไรที่พอหนึ่งปีหูหนึ่งปีใช่ไม่ใช่ธรรมดาสุดก็ไม่ธรรมดาและรู้สึกว่าเป็นความที่ดีในโอกาสที่ผมรู้จักกันที่ผมว่าเป็นพิการรู้จักการผมแอนต้องแต่งครั้งแรกผมว่ามาผมมาครั้งแรกแต่ผมไปปีใหม่มันไม่ขาดต่อกับตาผมเป็นแต่ครั้งที่สองมันก็ไปวันนี้รู้สึกว่าเพียรแล้วเพียรแล้วกับไม่ใช่กับผมด้วยเพียรครับหลายคนที่มาก็ผมไปเรียนจันดีด้วยก็ได้ครับคนที่เป็นจันดีในเราที่ผมว่าคนที่แอนผมว่าเป็นมันว่าผมเนี่ยผมว่าผมเป็นสิ่งหนึ่งเพราะผมแอนบูการีผมรู้ก่อนแต่ผมสู้ว่าแอนบูการีที่ตัวเองของเราเชื่อในโลกมากขึ้นมันบอกว่าเวลาที่การบอกว่าผมมันบอกว่ามันหลายๆทุกคนก็อยากรู้สึกว่ามันขาดมันเริ่มเป็นกำลังแต่ไม่อยากรู้สึกว่าเป็นอย่างไรเป็นตำรวจกำลังแต่บอกว่าคุณอยู่ที่ไหนมาจากไหนคุณทำอะไรมันบอกว่ารู้สึกว่าเป็นมันเวลาแต่ดูต้องเริ่มรู้จักกันหรือว่าในเริ่มรู้จักชีวิตว่ามาจากยังไงรู้จักกันยังไงและผมไม่สนใจบอกว่าทำไมสนใจโปรเจกต์นี้ด้วยก็รู้สึกว่ามีคนที่บอกว่าติดโปรเซสบอกว่าอยากได้สังคมมาในบ้านที่เป็นเรื่องจริงผมไม่รู้รู้สึกว่าผมนั่นสมาธิแปลงด้วยวันนี้อยากทำอะไรกับผมมันก็เป็นสมาธิแปลงไปกันถ้าอาจารย์เซฟมีคนมาติดโปสเตอร์ว่าเชิญมาอยู่บ้านฟรีหนึ่งปีอาจารย์เซฟจะไปอยู่ไหมโอ้แน่นอนแต่เป็นรู้สึกว่าเป็นความที่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรประเด็นที่ผมน่าสนใจในความที่ดูเรื่องกับสังคมรู้สึกว่าเรื่องกับการเมืองในความที่บางครั้งเวลาผมนั่งพิจารณาก็เป็นความอยู่ที่เชียงใหม่สังคมอีกเยอะที่ทำงานเอ็นจีโอ
ในเวลาผมพูดแบบนี้บอกว่าเอ้ยคุณไปกับ NGO หรือเปล่า